ทปธรรมะที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ทำการผลิตและเผยแพร่โดยกองทุนเผยแผ่ธรรมขอท่านรับฟังธรรมวาทเรื่องกรรมลิขิตโดยพระอาจารย์ยันตระอมโรภิกขุให้ไว้เมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2535หน้าสำนักป่าจินตการามบ้านเกลืองกระเวียงจังหวัดกาญจนบุรีก็เจริญพรมายังญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนต่อแต่นี้ไปก็เราทั้งหลายพากันตั้งจิตน้อมใจระลึกถึงศีลที่เราได้กล่าวคำสมาทานที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะศีลเป็นบาทฐานการปฏิบัติเบื้องต้นที่สำคัญดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระบาลีว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยซึ่งแปลโดยความว่าสีนั้นย่อมเป็นทางให้เกิดความสุขและสีนั้นย่อมเป็นทางให้เกิดโภคทรัพย์ทั้งอย่างรักษาโภคทรัพย์ให้ได้ดียิ่งกว่าสำหรับผู้มีศีลในที่นี้คือโภคทรัพย์แห่งคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ผู้มีศีลได้ชื่อว่ามีโภคทรัพย์แห่งความเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าผู้ใดไม่มีศีลโภคทรัพย์หรือคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์นั้นก็ลดลงหรือแทบจะไม่มีและประโยคสุดท้ายว่าสีเลนะนิพพติงยันติแปลว่าศีลย่อมเป็นทางแห่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นบาทฐานที่สำคัญมากในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราอยู่ด้วยความมีศีลธรรมอยู่ด้วยความไม่เบียดเบียนกันอยู่ด้วยความไม่ประทุษร้ายต่อกันอยู่ด้วยความไม่ล่วงเกินก้าวกายต่อกันไม่ว่าด้วยกิริยากายวาจาด้วยจิตเจตนาอันดีแล้วได้ชื่อว่าเราเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงหรือเข้าสู่ความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนั่นเองแม้เพียงขั้นศีลและเมื่อเราอยู่ด้วยความมีศีลชีวิตของเราและชีวิตทั้งมวลที่อยู่ด้วยกันในโลกนี้ก็จะมีความผาสุกยิ่งขึ้นการเจริญคุณธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะมีโอกาสงอกงามหรือเจริญไพบูลย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าเรามีศีลเป็นพื้นฐานที่ดีงามเราสามารถมองเห็นในขณะที่นั่งอยู่ที่นี่ขณะที่นั่งอยู่ที่ลานธรรมเนี้ยเมื่อจิตเราสงบกายวาจาของเราก็สงบความสงบนั่นเองทั้งทางกายวาจาเรียกว่าศีลและเราจะเห็นชัดว่าไม่มีกิริยาวาจาที่เร่าร้อนหรือเบียดเบียนใครหากว่าทุกคนในโลกนี้อยู่ด้วยความปกติที่สงบไม่เบียดเบียนกันแล้วในการดำเนินชีวิตด้วยการต่อสู้ต่อปัญหารูปสักปัสสะอารมณ์ต่างๆของโลกเราก็จะดำรงอยู่อย่างที่จะมีโอกาสให้พบความสุขสงบยิ่งขึ้นเพราะเราอยู่ด้วยความไม่เบียดเบียนกันเป็นประการต้นในการดำเนินชีวิตแห่งมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา
ดังที่พระองค์ทรงตรัสในประโยคแรกอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าสัพพปาปสาการณังคือให้เว้นจากบาปทั้งปวงเว้นจากบาปอกุศลทั้งหลายสิ่งที่เป็นบาปธรรมเมื่อเราเว้นเสียเรียกว่าความมีศีลนั่นเองบาปอันหยาบเบื้องต้นก็คือปาณาติบาตหรือกิริยากายที่ฆ่าล้างชีวิตอื่นเพราะทุกคนทุกชีวิตรักมากที่สุดคือชีวิตของตนพระองค์จึงได้บัญญัติศีลข้อที่หนึ่งขึ้นมาและทุกคนก็รักในสิทธิข้าวของของตนพระองค์จึงบัญญัติศีลข้อที่สองขึ้นมาไม่ฆ่าล้างในข้อที่หนึ่งไม่ให้ล่วงเกินในทรัพย์สินของบุคคลอื่นในข้อที่สองด้วยการประทุษร้ายทรัพย์สินประการแรกไม่ประทุษร้ายชีวิตประการที่สองไม่ประทุษร้ายทรัพย์สินของบุคคลอื่นจะเป็นการลักขโมยช่อโกงหรือทางที่เป็นไปโดยไม่ชอบธรรมอย่างใดก็ตามและทุกคนทุกชีวิตก็รักสิทธิในการครองเรือนรักสิทธิในคู่รักคู่ครองเรือนของตนสำหรับบุคคลทั้งหลายโดยทั่วไปนั้นพระองค์จึงบัญญัติศีลข้อที่สามขึ้นมาให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามคือเว้นจากการล่วงสิทธิคู่รักคู่ครองเรือนของบุคคลอื่นพันศีลทุกข้อมีเหตุทั้งสิ้นและเราสามารถมองเห็นได้ชัดแม้ที่สุดศีลข้อที่สี่ที่ห้าก็เช่นเดียวกันทุกคนที่นั่งที่นี่ไม่ต้องการให้ใครล่วงเกินสิทธิในความเป็นธรรมของตนเองถ้าใครมาล่วงเกินสิทธิในความเป็นธรรมเป็นธรรมแม้เพียงการกล่าววาจาการประทุษร้ายทางวาจาเช่นการโกหกหลอกลวงหรือการกล่าวคำส่อเสียดนินทาว่าร้ายทุกคนคงไม่มีใครชอบใครพอใจพระองค์จึงบัญญัติศีลข้อที่สี่ให้เราเว้นเสียจากการกล่าวโกหกหลอกลวงรวมทั้งวาจาที่ไม่ดีทั้งหลายจะเป็นการกล่าวคำหยาบหรือส่อเสียดนินทาว่าร้ายรวมทั้งวาจาที่เพ้อเจ้อทั้งหลายและศีลข้อที่ห้าทุกคนที่นั่งที่นี่ยามปกติเราจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตรงจริงชี้เราทั้งหลายเว้นจากการประทุษร้ายสติสัมปชัญญะสิ่งที่ทำลายสติสัมปชัญญะของเราอันเป็นของหยาบคือเครื่องดองของเมาหรือเครื่องเสพติดทุกชนิดตรงจึงบัญญัติศีลข้อที่ห้าขึ้นมาว่าสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีให้เราเว้นจากการดื่มน้ำดองของเมาเครื่องเสพติดทุกชนิดนะเพราะเป็นการประทุษร้ายสติสัพพัญญะและยังมีผลเสียผลร้ายต่อชีวิตจิตใจสุขภาพของเราตลอดทั้งความสุขในตัวเราเองและครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนใครที่ดื่มน้ำดองของเมาถ้าเราอยู่ในครอบครัวใดครอบครัวนั้นก็คงไม่ชื่นใจที่ไหนจะเป็นลูกภรรยาสามีคงไม่มีใครยินดีหรือปิติชื่นชมไปด้วยมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้าหมองที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พึงที่จะตระหนักในศีลทั้งห้าข้อนี้ครบบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบที่มาของศีลแล้วก็ขอให้ตั้งใจสมาทานรักษาศีลเหล่านั้นให้บริสุทธิ์และตั้งใจรักษาให้จริงๆส่วนใหญ่เราเผลอผิดพลาดกันบ่อยคือข้อที่4ข้อ4นี้หลายคนบอกว่าถือยากมากข้ออื่นพอถือได้ปานาก็พอเว้นได้อดินนาก็พอทำได้กาเมก็พอได้ที่จะเว้นและแม้สุราก็พอเว้นได้ข้อที่5แต่พอมาข้อที่4เนี่ยมูสาถือยากมากเพราะรู้สึกเวลาจะพูดกับใครมันมีเหตุที่จะให้โกหกบ่อยๆทีนี้ข้อนี้จะต้องบังคับจิตใจที่จริงก็ไม่ยากถ้าเราตั้งใจทำจริงๆถ้ามีเหตุที่จะต้องพูดไปในทางที่ไม่ตรงเราอย่าพูดซะดีที่สุดคือไม่พูดซะนะท่านขอให้เราทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจที่รักษาศีลทั้ง5ข้อนี้ให้ครบวันนี้เป็นวันเทโวโหโรหณะ
ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกหลังจากที่โปรดพระพุทธมารดาในชั้นดาวดึงส์ที่พระองค์เสด็จไปตามในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ก็หวนระลึกถึงผู้มีพระคุณแห่งพระองค์คือพระพุทธมารดาของพระองค์ซึ่งได้ถึงแก่สวรรคตในช่วงที่ถือกำเนิดชีวิตของพระองค์หรือประสูติพระโพธิสัตว์เจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราเพียง7วันเท่านั้นพระพุทธมารดาของพระองค์คือพระนางสิริมหามายาซึ่งตามประวัติที่มาว่าคันแห่งมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นจะรองรับได้แต่เฉพาะพระโพธิสัตว์องค์เดียวเท่านั้นจะไม่มีใครมาร่วมคันสำหรับผู้ที่จะมาเป็นมหาโพธิสัตว์ใหญ่ในการที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีใครที่จะมาร่วมคันได้เพราะเป็นบารมีเฉพาะสำหรับมหาโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นและพระนางสิริมหามายาตามที่หมายพระคัมภีร์ว่าได้รับพรอันประเสริฐจากพระอินทร์ให้ถือมาจุติเพื่อมาเป็นคันรองรับพระโพธิสัตว์นะคือนางปุตสาวดีเมื่อได้รับพรทิพย์จากพระอินทร์ให้ถือจุติมาสู่โลกมนุษย์และนางนั้นเมื่อถือกำเนิดถือประสูติมหาโพธิสัตว์อันนี้ตามกล่าวในพระคัมภีร์แต่ผู้ที่มีความเป็นไปแห่งความเป็นพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นไปได้โดยแน่นอนเพราะบารมีเปี่ยมล้นเรียกว่าพุทธอาจินตยังขออธิบายนิดนึงก่อนที่จะให้ศีลความเป็นพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นไปได้คำว่าพุทธอาจินตยังแปลว่าสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้สำหรับพระพุทธเจ้าและด้วยอำนาจแห่งพุทธจินตยังพร้อมด้วยอาจินตยังอย่างอื่นเช่นฌานอาจินตยังอิทธิอาจินตยังวิปากอาจินตยังอันเป็นวิปากฤทธิ์ที่มีฤทธิ์เช่นผู้ที่มีบุญญฤทธิ์ที่สะสมมาแล้วมีบุญมากในวิปากฤทธิ์แห่งบุญญฤทธิ์นั้นก็สามารถที่จะทำอะไรพิเศษได้กว่าบุคคลธรรมดาคือกำเนิดเกิดมาก็มีบุญมากกว่าคนอื่นๆเพราะได้สะสมมาแล้วในปุเรนชาติในคัมภีร์แห่งพระพุทธศาสนาในทิฏฐิแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นพุทธมติที่เรามีความเชื่อในกฎแห่งกรรมว่ากรรมของบุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายที่สะสมมานั้นย่อมมีผลเป็นวิบากถ้าสะสมกรรมดีก็เป็นวิบากฝ่ายดีสะสมกรรมอะไรมาก็เป็นวิบากฝ่ายนั้นถ้าเราสะสมบุญมาในเรื่องให้ทานมากในเรื่องศีลมากในเรื่องภาวนามากก็จะมีบารมีมากที่จะทำให้บุคคลนั้นมาถือกำเนิดถึงพร้อมในความเป็นผู้มีปุคลิกร่างกายถ้ามาเกิดกำเนิดในภูมิของมนุษย์ที่มาถือกำเนิดนี้ก็จะมีรูปร่างลักษณะดีมีสติปัญญาดีมีสุขภาพพลานามัยดีมีอายุมั่นขวัญยืนและอุบัติเหตุเพศภัยไม่ค่อยปรากฏนะพร้อมกันนั้นความเป็นไปในชีวิตก็จะดำเนินไปได้ดีและความที่จะเข้าถึงธรรมในการตรัสรู้ก็ย่อมจะเข้าถึงธรรมง่ายกว่าตรัสรู้ง่ายกว่าพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้ว่าบุคคลใดเจริญมามากในทานศีลภาวนาแล้วบุคคลนั้นย่อมบรรลุธรรมก่อนในปฐมสมัยในสมัยที่หนึ่งส่วนบุคคลใดที่เจริญมาแต่ทานแต่ศีลไม่ได้เจริญภาวนาก็จะบรรลุธรรมได้ในสมัยที่สองบุคคลใดได้ใจเจริญทานมาแต่ไม่ได้เจริญศีลไม่เจริญภาวนาก็จะบรรลุธรรมในสมัยที่สามบุคคลใดได้เจริญแต่ศีลไม่เจริญทานภาวนาก็จะบุคคลนั้นก็จะบรรลุธรรมได้ในสมัยที่สี่ส่วนบุคคลใดไม่ได้เจริญมาเลยทั้งทานศีลภาวนาก็จะเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารมีความทุกข์ทรมานอยู่อีกนานโขทีเดียวอันนี้เป็นพุทธพยากรณ์เป็นคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าคือคำตรัสที่พระองค์ทรงตรัสไม่ใช่ตมาพูดเองนะเพราะคนเราทั้งหลายที่มาถือกำเนิดเกิดมาเนี่ยอาตมาเองมีความเชื่อไม่สงสัยว่ามาจากผลของกรรมอาตมาเชื่อเรื่องกรรมลิขิตไม่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตไม่เชื่อเรื่องเทพมาเลกิตแต่ตมาเชื่อเรื่อง
กรรมมลิขิตกีดเส้นเกณฑ์ชะตาบาปพระธรรมหรือกรรมชั่วเมล็กน้อยนั้นอย่าทำเลยจะดีกว่าเพราะจะยังให้เกิดความเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังความดีเมล็กน้อยมันทำเถิดเพราะจะไม่ทำให้เดือดร้อนในภายหลังและผู้ที่ตั้งใจทำดีอันใดก็จงทำให้มั่นคงเหมือนกับผู้จับหญ้าคาถ้าจับให้มั่นก็สามารถยังหญ้าคานั้นให้ขาดได้แต่หากว่าเป็นคนที่ไม่ทำจริงหรือทำแล้วก็ลวงตนเองไปในทางฝ่ายบาปในที่นี้หมายถึงไม่ตั้งใจที่บำเพ็ญกุศลจริงๆทำหลอกเล่นๆนะเหมือนบุรุษที่จับหญ้าคาไม่แน่นก็สามารถบาดมือได้ฉันใดจับไม่แน่นหญ้าคาเราเคยเห็นไหมเหมือนว่าคนตั้งใจทำอะไรแล้วก็ทำเล่นๆก็ไม่สำเร็จในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จเพราะการตั้งใจทำให้จริงๆและก็แน่วแน่และก็สม่ำเสมอและกรรมนี้เป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนแม้บางคราวดูเหมือนว่าเราตั้งใจทำจริงแล้วแต่กรรมเก่าของเราที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายเชิงหลายชั้นพระองค์ตรัสว่ากรรมเป็นเรื่องรู้ยากกรรมเป็นเรื่องรู้ยากแม้ผู้ที่เข้าถึงการบรรลุธรรมแล้วจะรู้กรรมโดยละเอียดรอบถ้วนโดยสิ้นเชิงนั้นก็หายากแม้พระหันก็เหมือนกันนะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้กรรมโดยละเอียดแยกคายหมดเลยว่าที่มาที่ไปความเป็นไปที่เรามีผลวิบากจนถึงปัจจุบันนี้เพราะผลกรรมอะไรในอดีตหลังในอดีตชาตินะบางอย่างเราทำดีแล้วตั้งใจทำความเพียรแต่กรรมเก่ามันตามมาทันเราไม่รู้มันซับซ้อนท่านเปรียบเหมือนสุนัขของพรานล่าเนื้อถ้าตามทันมันก็กัดเอาตอนนั้นเหมือนกันเนี่ยทั้งที่ว่าเราตั้งหน้าที่จะเลี่ยงไม่ทำกรรมชั่วแล้วตั้งหน้าทำกรรมดีแต่กรรมชั่วมันมีฤทธิ์มีแรงเมื่อมันตามมาทันก็ให้ผลท่านจึงบอกว่ากรรมชั่วแม้เล็กน้อยเมื่อสำนึกได้รู้ได้เข้าใจในธรรมของพระองค์แล้วเห็นแจ้งในธรรมของพระองค์แล้วอย่าทำเลยดีกว่าแม้เล็กน้อยอย่าทำเลยจงตั้งหน้าทำแต่ความดีนะเพราะวันนี้ขอให้เราทั้งหลายรักษาศีลให้บริสุทธิ์นะเพราะศีลเนี่ยมีผลท่านกล่าวไว้ว่าอานิสงส์ของศีลนี่มากมายไม่ศีลอย่างเดียวเนี่ยคนที่มีศีลดีมักมีสุขภาพดีประการแรกแต่เกิดมาแล้วอัตภาพร่างกายนี้จะมีอาการครบถ้วนบริบูรณ์ไม่มีอะไรที่ผิดปกติไม่ง่อยเพี้ยพิกลพิการหรือไม่มีอะไรในส่วนของอวัยวะแห่งขันธรูปนี้ผิดปกติไปทีนี้คนที่ถึงเกิดมาเรามาดูว่าแม้พี่น้องกันตามหลังกันมาพ่อแม่ลักษณะดีและก็ทุกคนพ่อแม่ไม่มีใครที่อยากให้ลูกนั้นมีความพิกลพิการหรือผิดปกติแต่บางทีลูกที่ออกมาหรือกำเนิดเกิดมาไม่เป็นไปดังใจหวังของพ่อแม่เห็นไหมว่าพี่กับน้องคานตามหลังบางทีไม่เหมือนกันบุคลิกพี่ดีน้องบุคลิกไม่สมประกอบเกิดมาแขนขาไม่มีเสียก็เคยเห็นญาติโยมเคยเห็นเขาออกงานกลางปีหรือออกไปจัดงานเก็บสตางค์การกุศลอย่างเนี้ยอาตมาก็เคยพบเคยเห็นเหมือนกับตัวเป็นลูกฟักลูกแฟงคือขาก็ไม่มีแขนก็ไม่มีมันมีแต่ช่องปากให้ทานแล้วก็ช่องถ่ายเท่านั้นเองคงจะเคยทำบาปหนักอาจจะตัดแขนขาผู้มีพระคุณด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะหรือล่วงเกินต่อผู้ทรงถิ่นทรงธรรมอย่างแรงในการถือปโทสจิตแล้วก็ตัดแขนตัดขาหรืออาจจะไปตัดเอาแขนขาพระโพธิสัตว์เข้าพระโพธิสัตว์ที่เป็นสัตว์นะเช่นพระโพธิสัตว์ที่เคยเสวยพระชาติเป็นงัวเป็นวัวเป็นควายหรือเป็นสัตว์อื่นๆอาจไปตัดแขนตัดขาก็รู้ได้ยากเหมือนกันแล้ววิบากนั้นก็อาจจะมาถึงอันนี้เป็นเพียงข้อคิดนะข้อวิจัยให้เราทั้งหลายพิจารณาเพราะว่าความเป็นไป
เมื่อเขาตรวจดูแล้วพ่อแม่นั้นไม่มีเชื้ออะไรที่ผิดปกติที่มีผลถึงลูกค้นไม่เจอและพ่อแม่ก็หน้าตาดีแต่ลูกออกมาพิการและเมื่อถามที่มาที่ไปเขาเองก็ไม่ได้ทำผิดอะไรในช่วงนั้นนี่เป็นเพราะว่ากรรมเก่าในอดีตชาติที่ติดตามมาด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนบางคนที่ไม่รู้ลึกซึ้งถึงเรื่องของกรรมทำให้ลังเลสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมคนทำความดีในชาติปัจจุบันหรือในปัจจุบันขณะนี้แต่กลับมีผลเป็นทุกข์หรือมีปัญหาความทุกข์เดือดร้อนหรือมีความเป็นไปในสิ่งต่างๆซึ่งไม่น่าจะเป็นไปด้วยเหตุนี้บางคนจึงหลงยึดถือทุพาสิทธิ์ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปถึงอย่างไรฉันก็จะทำเพราะช้ำใจนะเพราะว่าไม่ร่วงรู้กรรมในอดีตที่ซับซ้อนแต่คนที่มีสติปัญญาเห็นชัดว่าทำดีได้ความดีทุกครั้งทำชั่วได้ความชั่วทุกครั้งถ้าเราพูดว่าทำดีได้ดีเนี่ยบางทียังไม่ชัดต้องพูดว่าทำดีได้ความดีส่วนผลนั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะติดตามมาข้างนอกแต่ทำดีนี่ดีแล้วความดีได้แล้วเช่นพอเราคิดตั้งจิตดีตั้งใจจะไหว้พระสวดมนต์รับศีลฟังธรรมตั้งใจจะน้อมแผ่เมตตาตั้งใจให้ทานมีใจเมตตากับใครแค่คิดอยากจะช่วยเหลือใครเมตตาจิตเป็นกุศลเจตนาได้แล้วความดีถ้ายิ่งหยิบยื่นอีกความดีก็ยิ่งเพิ่มอีกด้วยกิริยาบุญแห่งกายใครจะรู้เห็นไม่รู้เห็นรับรองยืนยันสรรเสริญหรือไม่หรือมีผลตอบแทนขนาดไหนหรือไม่อย่างไรก็ตามได้แล้วคือความสุขในใจของตนและคนนั้นก็สะสมความดีไปหน่วยหนึ่งแล้วตามกำลังแห่งการกระทำนั้นทั้งภายในคือจิตใจและภายนอกคือการกระทำทางร่างกายสิ่งที่เนื่องกันอยู่ภายนอกเราก็กระทำคู่กันไปถ้าว่าเราคิดไม่ดีเช่นคิดโกรธเกลียดใครอิจฉาพยาบาทหรือมีความไม่พอใจในเรื่องใดๆใจที่เศร้าหมองทุกข์แล้วเป็นความชั่วแล้วเช่นคิดจะฆ่าใครคิดจะหลอกลวงใครคิดจะทำลายใครมันร้อนแล้วใช่ไหมจิตร้อนแล้วบาปเกิดตรงนั้นเนี่ยความชั่วเกิดทันทีทำชั่วได้ชั่วได้ความชั่วหรือได้ความทุกข์ตรงนั้นแหละและหน่วยหนึ่งแห่งนิสัยปัจจัยของจิตและการกระทำพฤติกรรมนั้นก็สะสมบันทึกเข้าไปในจิตใจบันทึกเข้าไปในขันธ์ทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบันทึกหมดเลยกิริยาแห่งบุญเนี่ยหน้าตาก็เป็นบุญใช่ไหมจิตที่เป็นบุญหน้าก็เป็นบุญจิตที่เป็นบาปนะหน้ายังเป็นบาปเลยคนโกรธมากๆเนี่ยดูหน้าดิกับคนใจบุญหน้าผิดกันคนใจดีนี่หน้าบอกเลยตามภาษาจีนเขาเรียกโง่เฮงมันบอกแต่โง่เฮงของเรานี่มันเปลี่ยนได้ทุกวันนะโง่เฮงของโยมบางคนตั้งแต่เช้าจุดเย็นเปลี่ยนเรื่อยเลยนะเพราะวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกในวันนี้เป็นวันครบรอบวันคล้ายในความหมายหนึ่งอาตมาขอปารภให้เป็นข้อคิดเอาไปพิจารณาอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดและพิจารณาว่าจะเป็นไปได้ไหมในลักษณะอย่างนี้คำว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกคือเปิดดวงใจให้เรานั้นเข้าใจสภาวธรรมในความเป็นไปการกระทำในชีวิตจิตใจของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่มีภูมิของจิตหรือการกระทำที่แสดงออกมาทางภายนอกก็ดีมีอาการที่เห็นความเป็นนรกสวรรค์นิพพานได้ในภูมิแห่งโลกมนุษย์เนี่ยเราสามารถมองเห็นได้คำว่าพุทธเจ้าเสด็จลงมาและเปิดโลกทั้งสามให้เห็นกันหมดหมายถึงเปิดตาใจเปิดตาธรรมะเปิดตาปัญญาแต่ในพระคัมภีร์กล่าวว่าเปิดให้เห็นกันจริงๆธรรมดาท่านกล่าวไว้ว่าสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานตลอดถึงสัตว์ในอบายภูมิทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายไม่สามารถมองเห็นมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นเทวดาเทวดาไม่สามารถเห็น
พรหมพรหมไม่สามารถเห็นอรหันต์แต่อรหันต์น่ะเห็นพรหมเห็นเทพเห็นมนุษย์เห็นสัตว์เดรัจฉานตรงนี้น่าคิดเพราะพระอรหันต์บางรูปนี่เอ๊ะทำไมท่านก็ไม่ได้จักขุทิพย์ท่านไม่ได้ชลปัญญานี่แต่เห็นด้วยปัญญาไงเขาบอกว่าเห็นได้เพราะอรหันต์ไม่ได้ในพระคัมภีร์นี่กล่าวไว้ว่าเมื่อถึงภูมินั้นแล้วก็จะเห็นความเป็นพรหมเป็นเห็นเทวดาเห็นมนุษย์เห็นสัตว์เดรัจฉานแต่อรหันต์แบ่งถึง4จำพวก1พวกสุขวิปัสสโกคือสำเร็จสิ้นอาสวะกิเลสบรรลุไปอย่างแห้งแล้งไม่มีจักขุทิพย์ไม่มีวิชาแถมไม่มีเตวิโชชลปิญโยจตุรปฏิสัมภิปัตโตไม่มีแต่สิ้นอาสวะก็ไปเฉยๆด้วยวิปัสสนาญาณแต่ทีนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็จะเห็นพรหมเห็นเทพเห็นมนุษย์เห็นสัตว์เดรัจฉานอาการเห็นเช่นนี้แสดงว่าอรหันต์ตาแห่งอรหันต์คือตาของคนที่สิ้นกิเลสแล้วก็ย่อมเข้าใจภาวะของบุคคลที่มีความเป็นไปที่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามภพของจิตอารมณ์ของใจในที่นี้จิตของเราเนี่ยจึงเป็นที่ตั้งของภพน้อยภพใหญ่ท่องเที่ยวไปในโลกกับภพไม่ว่าในกามาภพรูปภพอรูปภพกามาโลกรูปโลกอรูปโลกรูปาวจรภูมิก็อยู่ที่นี่อรูปาวกามาวจรภูมิก็อยู่ที่นี่อรูปาวจรรูปาวจรก็อยู่ที่นี่หมดเพราะฉะนั้นพระองค์ที่เราดูตรงนี้เพราะนั่งดูอย่างโน้นน่ะญาติโยมบางคนก็มาถามอาตมาจะนั่งเห็นสวรรค์ได้ไหมเห็นบางองค์บางท่านเขาพาไปเที่ยวสวรรค์กันนะเขาพาไปเที่ยวเมืองนรกกันนะอันนี้อาตมาก็ได้ยินมาทีนี้อาตมาเองไม่ได้พาไปเที่ยวอย่างนั้นแต่ให้ชี้ให้เห็นนรกจริงๆสวรรค์จริงๆนิพพานจริงๆในความเป็นไปในจิตของเราในภาวะแห่งจิตขณะใดใจร้อนรุ่มร้อนด้วยความโลภโกรธหลงจัดเผาลนจัดถ้าโลภจัดเป็นสเปโตถ้าโกรธจัดเป็นนรโกนรโกร้อนรนด้วยความโกรธนะถ้าหลงจัดเป็นเตระฉาโนกลัวจัดเป็นอสุรโกนั่นคืออาการของจิตถ้าอย่างนี้เห็นง่ายกว่าและรับรองไม่ผิดเพี้ยนในคำสอนของพระเจ้าแต่มิใช่ว่าอาตมาปฏิเสธพบหลังจากตายนี้แล้วว่าไม่มีนะขอบอกด้วยว่าไม่ปฏิเสธแต่สิ่งที่พระองค์ทรงเชื่อโอปนายโกสันทิตโกให้น้อมเข้ามาดูและสันทิตโกให้น้อมมาพิจารณาเห็นได้ในด้วยตัวของตัวเองในปัจจุบันนี้เอปัสสิโกเรียกมาดูได้ดูที่ตัวเราให้เรียกเข้ามาดูกันได้ดูเข้าไปที่จิตใจของเราเพราะการนั่งดูอย่างโน้นมันต้องได้ตาทิพย์ใช่ไหมทีนี้ตาธรรมที่ลึกซึ้งทิพย์ด้วยอาการแห่งทิพย์ที่เราไปเห็นทะลุปูโปร่งในอาการที่เห็นความประณีตในอุชุทะเรียกว่าสุขุมมารูปที่ละเอียดลงไปในบางสิ่งบางประการเราไม่สามารถมองเห็นได้นะเอาแค่ง่ายๆว่าตาเรากับตาสุนัขเนี่ยในเวลากลางคืนตาเรายังสู้ตาสุนัขไม่ได้เลยตาสุนัขมี ภาวะที่สามารถมองเห็นได้พิเศษกว่าเราเขาบอกว่าประสาทตาเรติน่าของสุนัขขยายกว้างกว่าและรับคลื่นความถี่ของภาพอันเป็นคลื่นสีนั้นได้รับได้ดีกว่าของเราในเวลากลางคืนจมูกเรากับมดยังสู้มดไม่ได้เลยเห็นไหมแสดงเอามดจมูกทิพย์แต่ไม่เห็นจิตมันเป็นทิพย์เลยเห็นมันหล่นน้ำตาหล่นน้ำเชื่อมตายเป็นกองกองเลยใช่ไหมแสดงมันมีความโง่ระดับหนึ่งแม้ทิพย์ระดับนั้นหรือทิพย์ระดับสุนัขแค่หูทิพย์แบบสุนัขจมูกทิพย์แบบมดอย่าไปเอาเลยเพราะไม่ทำให้เรานั้นพ้นจากทุกข์ใช่ไหมถ้าทิพย์ด้วยอาการที่เห็นภาวะแห่งจิตเรียกว่าทิพจักขุหรือธรรมจักขุนี้จะสูงกว่าทิพจักขุเพราะธรรมจึงสูงกว่าทิพนะธรรมจึงสูงกว่าทิพ
ภาวะที่เห็นความเป็นจริงอย่างลึกซึ้งที่ของเป็นทิพย์เราเรียกว่าอาหารทิพย์รสทิพย์นี่ริ่งเราติดลึกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากินอะไรด้วยอาหารที่เป็นธรรมะอาหารธรรมกินด้วยธรรมะมองด้วยธรรมะด้วยตาธรรมะมีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตลึกซึ้งกว่าทิพย์ไม่หลงด้วยพระพรหมจึงชี้ว่าเราทั้งหลายอย่าหลงอยู่เลยในบ่วงทิพย์บ่วงมนุษย์พระอาหารทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้หลุดรอดพ้นจากบ่วงทิพย์บ่วงมนุษย์แล้วพ้นแล้วบ่วงทิพย์ก็พ้นบ่วงมนุษย์ก็พ้นของเราแค่บ่วงมนุษย์ยังไม่พ้นเลยถ้าไปบ่วงทิพย์ยิ่งติดประณีตยิ่งออกยากใหญ่เลยจริงไหมอะไรมันประณีตไปหมดขนาดที่เราของเราเนี่ยแก่ก็เห็นทนโทษเหี่ยวก็เห็นทนโทษเวลามันเปื่อยมันเน่าก็ส่งกลิ่นให้เห็นอยู่ชัดๆแล้วเฟอะแฟะให้เห็นแล้วเรายังไม่เบื่อเลยถ้าไปเจอทิพย์ๆก็เลยจะขนาดไหนอ่ะเนี่ยเพราะด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าเทวดาที่จะเข้าถึงพระนิพพานหรือใครจะปรารภธรรมมันเป็นโลกุตระให้กับเทวดาเนี่ยเทวดาหรือเศรษฐีนั่นน่ะเข้าสู่แดนของพระองค์อันเป็นพระนิพพานอันสูงสุดนั้นยากยิ่งกว่าอูฐรอดรูเข็มซะอีกยากมากเพราะคนที่ติดสุขมากๆเนี่ยเข้าถึงธรรมะยากพระญาติโยมยังโอกาสดีนะนี่ดีว่าไม่สุขมากเกินไปนะและนั้นมีท่านผู้รู้ได้กล่าวชัดเจนว่าใครหวังพ้นทุกข์อย่าติดสุขในโลกีใครหวังบรรลุความดีให้สละละวางจนถึงความเพียรอันถึงขั้นที่สละละวางอันสมบูรณ์แล้วจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ดุจพ้นโดยไม่หลงสุขของโลกใครหลงสุขทุกข์ก็ติดอยู่กับสุขนั่นแหละหลงมากติดมากยึดมากกังวลมากขอให้เราทั้งหลายจงพยายามพิจารณาในข้อนี้วันนี้เป็นวันคล้ายเหมือนกับว่าอาตมานำเอาสัจธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเอามาปรารภเอามากล่าวเท่าที่เข้าใจจะผิดถูกลึกซึ้งขนาดไหนอย่างไรก็ฝากให้พวกเราทั้งหลายที่มีสติปัญญาไปพิจารณาอาตมาก็ยกมาตามพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้กับความเห็นความเข้าใจและคิดว่าความเห็นนี้คงไม่ผิดนะที่ว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกการเปิดให้เห็นด้วยอาการเปิดอย่างนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันในอำนาจแห่งความเป็นพุทธเจ้าเพราะกล่าวไว้ในพระคัมภีร์พระองค์นี่สามารถเนรมิตได้คือสามารถสร้างภาพด้วยอำนาจอภิญญาของพระองค์นี่สามารถสร้างได้นะแม้แต่จะสอนทำแก่บุคคลใดในบางทีพระองค์นะไม่ต้องไปเองทำกายพิธหารเสด็จไปและปรากฏให้เห็นคนที่หลงในความสวยความงามก็พระองค์ก็ใช้นิมิตไปปรากฏให้เห็นแล้วก็ทำอาการแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นและการสอนบางทีไม่ต้องเทศตามกล่าวว่าคนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนความธรรมของพระองค์สามารถที่รู้ซึ้งและเข้าใจชัดได้ในธรรมของพระองค์พระองค์ก็ไม่มีไมค์สมัยนั้นน่ะคงจะใช้จิตถ้าเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าสปิริตสปิริตรีโมทคอนโทรลนะคงจะใช้ระบบสปิริตหรือว่าไมค์รีโมทคอนโทรลนะพระพุทธเจ้าสอนด้วยวิธีอย่างนั้นทางวิทยาศาสตร์พลังอันนี้เราเรียกว่าเมตาฟิสิกส์นะเมตาฟิสิกส์คือสำหรับผู้ที่มีอำนาจที่เข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งเป็นโลกุตระที่สูงสุดและเปี่ยมด้วยพระบารมีอย่างพระเจ้านั้นย่อมเป็นไปได้การสอนอาจจะไม่ต้องเทศนะความรู้สึกเพียงแต่นั่งกำหนดจิตเข้าไปสอนได้เพราะเรื่องมีมาปรากฏว่ามีบุคคลตาบอดหูหนวกแต่สามารถร่วงรู้ธรรมของพระองค์ได้แสดงว่าวิถีจิตรับรู้ด้วยจิตโดยตรงได้ใช่ไหมบางอย่างเราไม่พูดกันแต่เรามองเข้าใจแล้วรู้สึกมันซึ้งเองพิจารณาเองสงบเองเข้าใจสภาวะธรรมดูเฉยๆก็เข้าใจแม้เรื่องนี้มีมาปรากฏว่าการครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ได้ทรงประทับนั่งณอาสนะบัลลังก์แห่งธรรมด้วยอาสนะธรรมที หมู่สงฆ์สาวกนั้นได้เตรียมเอาไว้พระองค์ขึ้นมาประทับนั่งพร้อมด้วยพระหัตถ์เองพระพุทธองค์นั้นชูดอกบัวขึ้นและพระองค์ไม่ได้ตรัสความใดเลย
เมื่อยกชูขึ้นแล้วพระองค์ก็สงบอยู่พร้อมทั้งเยมพระสวนอยู่และพระองค์ก็เสด็จลงกลับไปไม่ได้ตรัสความใดอีกเลยแต่มีผู้รู้ซึ้งถึงธรรมในการตรัสสอนของพระองค์ได้นี่เรียกว่าอาเทศนาปฏิหารเทศโดยไม่ต้องสอนนะถ้าคนเข้าคนไม่รู้ถ้าตมายกก็คงหมายถึงเตรียมแจกดอกบัวถ้าโยมมาคิดแต่ความหมายในความหมายท่านไขความว่าหมายถึงจิตที่ดำรงความเป็นหนึ่งให้รักษาจิตดำรงความเป็นหนึ่งจิตที่สัมผัสรู้ด้วยสื่อความหมายที่เป็นสัญลักษณ์หรือสื่อออกไปในอาการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้นั่งเฉยๆจะน้อมไปให้จิตรู้ด้วยอำนาจของจิตเองจากจิตสู่จิตอันนี้เป็นภาวะพิเศษของบุคคลที่บำเพ็ญธรรมได้นะอาจจะไม่ต้องใช้วาจาอันนี้ยกไว้เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนทีนี้หลังจากที่พระองค์ได้ไปแสดงธรรมต่อพระพุทธมารดาธรรมที่กล่าวก็ล้วนแต่เป็นอภิธรรมที่ลึกซึ้งประณีตเป็นธรรมพิเศษอย่างยิ่งที่ไปโปรดพระพุทธมารดาก็คงมาแสดงในอาการของจิตนั่นเองอภิธรรมเจ็ดคำพีที่พระใช้สวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็นำมาแสดงให้เห็นแค่ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วอกุศลธรรมาคือนรกได้ผลคือนรกกุศลธรรมาคือสวรรค์อัปยากตาธรรมาคือทางแห่งปรินิพพานเนี่ยชัดอยู่แล้วเท่านี้เองแค่สามประโยคเท่านั้นเองทีนี้ถ้าพระท่านไม่อธิบายไม่ได้แจงให้เข้าใจเราก็ฟังสักแต่ว่าเป็นภาษาบาลีที่สวดได้เนื้อความไปเราะแต่ที่จริงความหมายนั้นชี้บอกถึงอาการแห่งจิตและภพและความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์นั้นมีครบเลยในนรกสวรรค์หรือนิพพานสมกับคำพูดของคนโบราณว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ภายในใจของเรานี่เองมีครบหมดแล้วแต่ภาวะเช่นนี้มิใช่ว่าจะสิ้นขาดเมื่อหลังจากตายแล้วเนี่ยไม่มีแล้วพูดเฉพาะอาการของจิตไม่ใช่เพียงเท่านั้นพระองค์ตรัสในคีรีมานันตสูตรชัดเจนว่าเมื่อเรายังไม่ถึงโลกุตรธรรมเบื้องสูงสุดก็พึงสร้างทานเจริญทานเจริญศีลปูทางสร้างนิสัยหรือบำเพ็ญภาวนาเป็นนิสัยปัจจัยไปตามเหตุแม้เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นภูมิเขตที่จะนำวิถีชีวิตหรือนำจิตของเราไปจุติหรือไปเสวยพบข้างหน้าในสวรรค์หรือเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่านี้อันนี้ชัดเจนเลยอันนี้ชัดเจนไม่ใช่ตมากล่าวเองเป็นพระพุทธดำรัสของพระองค์นะแสดงว่ามีการค่อมพบค่อมชาตินะฟังให้ดีคำว่าค่อมพบค่อมชาติคือรอบสั้นมีรอบยาวมีจักรยานที่หมุนไปได้ที่เขาขี่จักรยานเพราะมีโซ่นะจักรยานที่ปั่นด้วยเท้าถ้าข้อมันขาดถ้าข้อขาดปั๊บล้อเราจะปั่นยังไงก็ไม่ไปใช่ไหมเพราะโซ่ที่ไปคล้องกับเฟืองที่จะหมุนล้อไม่มีแล้วโซ่มันขาดในความหมายที่อาตมาจะอธิบายนี้หมายถึงว่าภาวะของจิตถ้าว่าตัดขาดจากอะไรสิ่งใดถ้าขาดลงไปตรงนี้เมื่อเหตุปัจจัยตรงนี้จบข้างหน้าก็จบตรงนี้มีอยู่ตรงโน้นก็มีตรงนี้เป็นไปอย่างไรตรงโน้นก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจที่อาตมาพูดไหมตรงนี้ตรงโน้นอะไรนรกสวรรค์ปัจจุบันเป็นอย่างไรนรกสวรรค์ข้างหน้าก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่หรอกความสุขในปัจจุบันที่เราได้สวรรค์ในชีวิตของมนุษย์ในชีวิตของความเป็นคนอยู่นี้ในโลกของความเป็นคนในโลกของมนุษย์เนี่ยเราได้ความสุขเราได้ความร่มเย็นเราเจริญธรรมะอย่างไรภาวะที่หลังจากตายแล้วก็มีภาวะที่ไม่ไกลกันหรอกนะกับภาวะที่เป็นอยู่ตอนนี้วันท่านถึงกล่าวว่าให้เสวงหาเสียตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะถ้าจะต้องการพบสวรรค์ก็ให้พบเสียแล้วอย่ารอต่อเมื่อตายแล้วสวรรค์หรือนิพพานต่อเมื่อตายแล้วนั้นยังเป็นเรื่องเนิ่นนานไปนะเป็นการคาดหวังที่ไกลตัวเกินไปให้เราหาตอนนี้
ฉะนั้นทุกคนที่นั่งตัวที่นี่ถ้าต้องการความสุขสงบพบความสุขจริงพบตัวจริงของชีวิตที่เป็นธรรมอันประเสริฐให้พบเสียตั้งแต่ตอนมีชีวิตอย่ารอตายแล้วช้าไปเพราะหลังจากตายแล้วเป็นเรื่องรู้ยากอยู่นะหรือญาติใครเคยมาบอกบ้างไหมเห็นไปแล้วเหม็นมาบอกสักลายหนึ่งและเราเห็นชัดเดี๋ยวนี้ตรงนี้นะเราเห็นด้วยตัวเองถ้าเราได้บำเพ็ญความดีเราได้ปล่อยได้วางเราได้เสียสละเราได้ฝึกได้หัดในปัจจุบันชาตินี้ตรงนี้ถ้าเราทำได้ชัดเราก็พบความสุขชัดเดี๋ยวนี้ตรงนี้ผลจากการปล่อยวางได้เราก็โปร่งเบาก็ขอให้เราทั้งหลายพยายามตระหนักมั่นต่อการที่จะปฏิบัติถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้จิตของเรานั้นหลุดพ้นโดยฉับพลันทันด่วนหรือสลัดตัดขาดจากเครื่องยึดติดเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายโดยรวดเร็วหรือโดยฉับพลันเดี๋ยวนี้ตรงนี้แต่ขอให้เราพยายามฝึกฝนอบรมปฏิบัติไปหรือปูทางสร้างนิสัยเราจะได้มีอินทรีย์บารมีที่ยิ่งขึ้นไปอย่างน้อยถ้าเรามีทุกข์ก็ทุกข์จะน้อยลงนะถึงเรามีปัญหาปัญหาก็จะน้อยลงทุกข์น้อยลงปัญหาน้อยลงและจนกว่าเราจะบำเพ็ญปฏิบัติจนถึงขั้นที่เราจะมีทุกข์น้อยที่สุดจนถึงไม่ต้องทุกข์เลยแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเสียตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้ตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เมื่อเรามีโอกาสพระพรหมจึงทรงตรัสได้ว่าอาชีวกิจจะมาตะปังโกชยามรณังสเวความเพียรเป็นสิ่งที่พึงทำแต่วันนี้เถิดเราอย่ารอเพราะไม่รู้ความตายในวันพรุ่งนี้ความเพียรในการบำเพ็ญทางความดีทั้งหลายต่อการฝึกฝนอบรมตนเองต่อการปฏิบัติธรรมะให้พึงทำแต่วันนี้เถิดเพราะเราไม่รู้ความตายในวันพรุ่งนี้อย่างน้อยวันนี้ขอให้สมาทานศีลง่ายบริสุทธิ์เราถึงจะไม่ได้อะไรมากเราได้ศีลก็ปิดกั้นอบายภูมิแล้วถึงไม่ต้องได้อะไรมากเราได้ศีลห้าเนี่ยรับรองปิดประตูอบายภูมิอย่างเด็ดขาดไม่สามารถเล็ดลอดไปอบายภูมิได้แต่คนไม่มีศีลห้ามัวทุจริตผิดศีลนะรับรองเวลาจะดับไปตั้งเป้าไว้เลยนะจะเอาคุ้มไหนล่ะนะตั้งไว้เลยนะรับรองว่าไปแน่คนที่เคยเบียดเบียนฆ่าล้างมีแต่โกหกหลอกลวงทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะพบความสุขสงบภายในจิตไม่ได้เพราะพระองค์ทรงตรัสที่ชัดว่าจิตเตอสังเกตเตสุขติปาติงฆาจิตเตสังเกตเตทุกขติปาติงฆาจิตของบุคคลที่ไม่เศร้าหมองมีความผ่องใสแล้วสุขติต้องเป็นที่หวังโดยแน่นอนและบุคคลที่มีความเศร้าหมองไม่ผ่องใสเนื่องจากทำสิ่งที่ไม่ดีจิตย่อมเศร้าหมองมันมีอะไรที่รู้อยู่แก่ใจของตัวเองจะเงื่อนงำกบเกลื่อนลบเลือนภาวะที่มีอยู่ในจิตใจนั้นทำยากนอกจากเราฝึกสลัดขัดเกลาบำเพ็ญจนกระทั่งมันหมดไปสิ้นไปนะเพราะคนโบราณจึงพูดว่าคนเราจะลืมสิ่งใดได้สนิทก็ยังคิดขึ้นได้แม้ใกล้ตายเพราะเทตมาปารภเสริมอีกว่าทานศีลภาวนาจำไว้หนาอย่าละเมินบำเพ็ญไว้อย่าให้ขาดอย่าให้เขินเราจะได้เดินตามหนทางแห่งพุทธมรรคาเมื่อเราเจริญให้ยิ่งนักหนาเราจะเบาสบายในอุราเท่านั้นเองมันจะเบาในอกในใจนี่มันโปร่งจิตใจแจ่มใสสุขติคำว่าคติคตะคโตแปลว่าดำเนินไปทางที่เราจะไปชีวิตที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าจะเป็นช่วงวินาทีข้างหน้านาทีข้างหน้าชั่วโมงข้างหน้าวันข้างหน้าสัปดาห์ข้างหน้าเดือนข้างหน้าปีหน้าหรือพบข้างหน้าชีวิตของเราภายภาคหน้านี้ถ้าเรามีเหตุปัจจุบันดีสร้างไว้ดีอนาคตผลย่อมดีและขอให้อย่าได้กังวลอดีตเป็นสิ่งที่ล้าไปแล้วอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจอะไรอาวรณ์อย่าไปเศร้าหมองภาษาฝรั่งบอกอย่าไปกิลตี้มัน
แต่ว่าคืออย่าไปเสียใจแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำบาปแล้วไม่สำนึกนะในที่นี้หมายถึงว่าสำนึกรู้ตัวแล้วอย่าเศร้าหมองแต่ตั้งใจทำความดีเสียใหม่ให้ถึงพร้อมยังไม่สายในทางพุทธศาสนานี่กรรมเป็นเรื่องอนัตตานะเป็นเรื่องที่สามารถที่ทำให้มันหมดได้สิ้นได้ทางพุทธศาสนาก็ล้างกรรมได้เหมือนกันนะแต่เราไม่ได้ล้างบาปโดยเอาน้ำมาล้างกันหรือไปสารภาพพูดกับพระพูดกันในเต็นท์ที่เขาทำเป็นรูปกระโจมหรือไปพูดพุ่มพำแล้วออกมาทำบาปอย่างเดิมอย่างนั้นไม่ใช่ล้างได้นะเข้ามาล้างบาปในพุทธศาสนาหมายถึงชำระจิตและตั้งใจสำรวมที่จะประพฤติตนเป็นคนดีนี่คือล้างบาปในพุทธศาสนาเพราะว่าการล้างนั้นไม่ใช่กล่าวด้วยคำพูดแต่เป็นพฤติกรรมการกระทำของเราที่ต้องทำให้ถูกต้องถึงพร้อมนั่นสามารถที่ชำระหรือหยุดได้ก็พิจารณาดูสิว่าถ้ามันล้างไม่ได้แสดงคนชั่วก็ชั่วอยู่ตลอดสิไม่มีโอกาสที่สิ้นกรรมไม่มีโอกาสบรรลุธรรมไม่มีโอกาสเป็นอรหันต์ดิใช่ไหมแสดงกรรมเป็นเรื่องอนัตตาเป็นเรื่องอนิจจังอนัตตาอีกเหมือนกันใช่ไหมเป็นเรื่องไม่เที่ยงเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงและเป็นเรื่องที่ดับสลายได้ใช่ไหมอนัตตาเหมือนกันอย่าง องคุริมานตามกล่าวว่าประหารคนฆ่าคนมาตั้งเยอะในที่สุดก็หมดกรรมได้พอมาฟังธรรมพระเจ้าปฏิบัติตั้งใจจริงลึกซึ้งถึงธรรมเป็นพระอรหันต์ได้สำเร็จได้สิ้นอาสวะสิ้นทุกข์ได้เป็นไหมเพราะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงอย่าเสียใจในสิ่งใดที่ผิดพลาดไปแล้วอดีตแต่ตั้งใจสำรวมระวังจะไม่ทำอีกสำนึกรู้และยอมรับอย่างเปิดเผยในความพร่องของตนและตั้งใจแก้ไขด้วยดีบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญเป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตนะและก็อย่าไปกังวลเกินไปกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะอนาคตยังมาไม่ถึงทีที่อาตมาบอกว่าอนาคตยังคดไปคดมาอยู่อดีตมันก็ดีดไปแล้วอนาคตก็ยังคดไปคดมาไอ้ตรงปัจจุบันต้องบุกบันตะบันมันเข้าไปด้วยสติอันสุขุมด้วยความมั่นใจในธรรมด้วยการตั้งอยู่ด้วยธรรมอันดีงามอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเรามีโลกแห่งความเป็นไปทั้งหมดโลกทั้งสูงทั้งต่ำก็อยู่ในชีวิตจิตใจของเราเบื้องสูงเบื้องกลางเบื้องล่างต่ำสุดนะก็อยู่ในจิตใจของเราสูงสุดก็อยู่ในจิตใจของเราเพราะจิตของมนุษย์สามารถท่องเที่ยวไปสามารถตกว่วงต่ำสุดจนถึงขั้นอบายก็ได้จนถึงขั้นที่จะต่ำสุดถึงนรกกระภูมิก็ได้จิตของเราสามารถพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดจากมนุษย์เลื่อนชั้นเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าจนถึงชั้นอริยเจ้าสูงสุดคือพระอรหันต์ก็ได้พระองค์จึงกล่าวอาการของจิตว่าอาการด้วยความโลภจะเรียกว่าสเปโตหรือสเปตจิตเป็นสเปตภูมิเป็นเปตภูมิเห็นไหมเป็นมนุษย์สเปโตและถ้าเกิดโกรธนะก็เป็นมนุษย์ที่ตั้งอยู่ในนรกกระภูมิเรียกว่านารโกนะเป็นนารโกถ้ากลัวก็เป็นอสุรโกถ้ามีความหลงไม่รู้คุณของผู้มีพระคุณล่วงเกินหรือก้าวกายไม่รู้คุณของผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่พี่น้องไม่รู้กันแล้วด้วยโมหะมาครอบงำเช่นสัตว์มันเสพกันระหว่างพ่อแม่ลูกกันเองมันกัดกันเองสุนัขหรือแมวอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นเตระฉาโนเห็นไหมเป็นหมดและพระองค์ชี้ชัดพอเรามีศีล5ดีขึ้นนะมีศีล5ดีขึ้นก็เป็นมนุษย์ภูมิเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นมนุษย์โสพอเรามีจิตอันประณีตยิ่งขึ้นแต่ยังติดพอใจอยู่ในความประณีตของสิ่งที่เป็นโลกีทั้งหลายยังพอใจด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์แต่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปมีริโอตปะไม่ทำบาปด้วยทางกายวาจาแต่ยังมีจิตติดข้องอยู่ด้วยสิ่งประณีตต่างๆมีโลภโกรธหลงอยู่ก็กลายเป็นมนุสเทโอพอละจากอารมณ์ของกามที่ประณีตของประณีตแต่ไปพอใจในความมีชื่อเสียงมีมนะทิฏฐิตัวตนไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะแต่มีตัวมีตนยึดมั่นในความเป็นศักดิ์เป็นสีมีตัวมีตน
ในลักษณะนี้ท่านเรียกว่ามนุสสพรหมาโนเห็นไหมพอสูงขึ้นเป็นมนุษย์อรหัตโตสูงสุดคือเป็นมนุษย์อรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดเป็นองค์แรกและพระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าถึงมนุษย์อรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยแต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหมแสดงว่าจิตของเราสามารถท่องไปในภพน้อยภพใหญ่ได้หมดทีนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมเรามีเป้าหมายเรามีความมุ่งหวังอย่างน้อยเราก็ต้องการที่ทำให้ทุกน้อยลงปัญหาน้อยลงให้ชีวิตนี้มีความสันติสุขความร่มเย็นมีคุณประโยชน์ยิ่งขึ้นสร้างสรรค์ให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อมวลมนุษย์หรือต่อโลกนี้โดยไม่ท้อถอยอุปสรรคทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคใดที่เข้ามาให้คิดว่าเป็นสิ่งให้เราเรียนรู้จะเป็นใครก็ตามที่เกิดมาไม่มีทุกข์ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาไม่มีมีด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ไม่เคยสอนให้เราหนีทุกข์ไม่เคยสอนให้เราหนีปัญหาไม่เคยสอนให้เราหนีอุปสรรคแต่สอนให้รู้ยิ่งเห็นจริงในทุกข์ในปัญหาในอุปสรรคเหล่านั้นจนกว่าเราจะข้ามพ้นมันให้ได้นะมีจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมานึกถึงพระบารมีคุณของพระองค์ขันติวิริยะของพระองค์เป็นอย่างไรอิทธิบาทของพระองค์เป็นอย่างไรการสละอุทิศของพระองค์เป็นอย่างไรให้น้อมมาเกิดเป็นกำลังจิตกำลังใจให้น้อมเข้ามาไว้ในใจของเรานึกถึงคุณครูบาอาจารย์อย่าลืมว่าทะเลจะว่างจากคลื่นเป็นไม่มีนะฉันใดโลกธรรมในโลกนี้ก็มีอยู่โดยตลอดชีวิตของเราจะปราศจากอุปสรรคหรือปราศจากปัญหาปราศจากโลกธรรมเป็นไม่มีแต่เราทำใจของเราให้ข้ามพ้นได้เท่านั้นเองนะแม้พระอรหันต์ก็ยังมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ท่านไม่ทุกข์อกไม่ยุ่งใจพระพุทธเจ้ายิ่งมีอุปสรรคมากเลยมารมากนะพันปางหนึ่งที่ว่าปางพระพิชิตมารหรือปางมารวิชัยทรงปราบมารท่านขอให้เราท่านทั้งหลายเมื่อตั้งใจทำความดีอันใดบำเพ็ญธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขอันแท้จริงแก่เราและทุกชีวิตที่เนื่องด้วยเราที่เราจะกระทำได้ก็พึงทำเถิดด้วยความไม่ท้อถอยนะพยายามแม้ว่าจะลำบากปานใดก็จงอดทนเอาเถิดนะอดทนเอาบุคคลใดทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากบุคคลใดทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากบุคคลใดที่สละในสิ่งที่บุคคลอื่นสละได้ยากบุคคลนั้นจะพบกับความสำเร็จอย่างยิ่งนะเรามาดูเถอะพรานยิ่งบุคคลที่จะทำงานชิ้นใหญ่งานใหญ่เรือลำใหญ่นี่นะก็ต้องเจอคลื่นแรงนะเรือเล็กก็เจอคลื่นเล็กเรือใหญ่ก็เจอคลื่นใหญ่นะแต่ขอให้เราทั้งหลายอย่าได้ท้อถอยนะพยายามก้าวไปข้างหน้าด้วยความสุขุมด้วยความมั่นใจในความดีนะแม้ว่าเราจะต้องล้มลุกคลุกคลานหรือลำบากก็ทนเอาคนที่ทนได้ก็จะสบายทั้งหมดคนที่ทนได้หมดก็จะสบายร้อยแปดนะขอให้เราทั้งหลายพยายามอดพยายามทนและพยายามเข้าใจเข้าใจคาถาที่จะสรุปให้ในวันนี้ตอนสุดท้ายแห่งวันเทโวโลหณะก็คืออดทนและเข้าใจพยายามอดทนต่อการมันเป็นความดีและเข้าใจไม่ท้อถอยให้พยายามเข้าใจจนเห็นทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองพันคอยเราทั้งหลายพยายามเมื่อเราบำเพ็ญไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้และความเจริญก้าวหน้านั้นทำให้เรานั้นมีความสุขมากน้อยแค่ไหนเราก็จะรู้คุณค่าของมันเองขอให้เราทั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญให้ยิ่งขึ้นไปด้วยความไม่ประมาทและเราจะพบความสุขความเจริญในชีวิตของเราพระองค์ตรัสว่าอัปปมาโทอัมมตังปะทังผู้ไม่ประมาทได้เชื่อเป็นผู้ไม่ตายปมาโทมัจจุโนปะทังผู้ประมาทได้เชื่อว่าตายแล้วนะตายจากคุณที่พึงได้พึงมีพึงถึงขอให้เราทั้งหลายอย่าได้ประมาทมันทำความดีบำเพ็ญความดีตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ให้ยิ่งขึ้นไป
ตั้งแต่ตั้งอยู่ในศีลเจริญเมตตาและมันเจริญสติภาวนาอยู่เสมอด้วยความไม่ท้อถอยและเราจะเข้าถึงธรรมที่ประเสริฐยิ่งขึ้นโดยลำดับความสุขความร่มเย็นก็จะเกิดมากขึ้นในชีวิตของเราและเป็นประโยชน์แก่โลกนี้แต่ประการเดียวเท่านั้นโดยแน่นอนท้ายที่สุดเทศมาได้บรรยายมาในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2535ณลานธรรมแห่งสำนักป่าสุญญตารามในวันนี้ก็ขอจบหรือยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขอความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่เราทั้งหลายทุกๆคนขอให้ทุกคนได้มีกำลังกายกำลังใจในการบำเพ็ญคุณธรรมความดีให้ยิ่งขึ้นไปและสิ่งใดที่มุ่งมาปรารถนาที่เป็นไปโดยวิสัยอันชอบที่ทำแล้วก็ขอให้สำเร็จในสิ่งนั้นจงทุกท่วนทุกประการทั้งขอให้เราทั้งหลายได้ข้ามพ้นจากอุปสรรคเครื่องติดข้องมองมัวทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกได้ด้วยธรรมอันดีและขอให้ได้เจริญพร้อมด้วยสิริอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณทั้งธนสารสมบัติโดยไปบูรณ์ทุกประการจงทุกท่านทุกคนด้วยอำนาจคุณพระและกุศลเป็นที่ยิ่งด้วยเทอญ ท่านให้ความสนใจเทปธรรมะชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่กองทุนเผยแผ่ธรรมอาคารสุญญตาเลขที่119/5ถนนลาดพร้าวซอย73บางกะปิกทม. 10310โทร 5380967